พวกเราเป็นตัวแทนทีมกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉินนะครับในเขตกรุงเทพมหานครวันนี้จะมาเป็นตัวแทนเป็นวิทยากรแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะอุบัติเหตุซึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในลักษณะที่ว่าติดอยู่ในรถก็จะมาแนะนำวิธีและเทคนิคเบื้องต้นสำหรับให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้แนะนำน้องๆเด็กตัวเล็กๆว่าเวลาอยู่ในสถานการณ์จำเป็นอย่างนี้เราควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคือให้น้องบีบแต่กดแต่นะคะกดแต่กดให้ดังให้มีเสียงแล้วอย่างที่สองก็จะเป็นการปลดล็อกนะคะคืออันเนี้ยสอนน้องได้แต่ต้องย้ำเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบางครั้งผู้ปกครองแค่จอดแป๊บหนึ่งเพื่อลงไปธุระซื้อของแล้วก็ตัวน้องเองอยู่ในรถใช่ไหมคะเขาอาจจะกดเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถล็อกได้ในส่วนข้อที่3ก็จะเป็นลักษณะการใช้สัญญาณไฟกระพริบของรถต่างๆซึ่งบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาหากสังเกตเห็นในส่วนของสัญญาณไฟกระพริบก็จะเกิดข้อสงสัยและจะได้เข้ามาดูได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในรถคันดังกล่าวนะครับส่วนกรณีที่4อันนี้คือนอกเหนือแล้วคือถ้าผู้ปกครองมาเห็นแล้วว่าน้องติดอยู่ในรถใช่ไหมคะอย่างแรกที่เราทำคือเราต้องใจเย็นก่อนนะคะแล้วก็ตั้งสติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะกด1669นะคะ1669เป็นศูนย์ประสานงานกู้ชีพกู้ภัยคือเราสามารถแจ้งได้เลยว่าเนี่ยขอความช่วยเหลือตรงนี้น้องติดอยู่ในรถตรงนี้แจ้งรายละเอียดให้ละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวทางศูนย์เขาจะประสานงานทางเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงที่สามารถมาดำเนินการให้ได้เร็วที่สุดสิ่งที่ควรปฏิบัติสิ่งแรกคือพยายามเดินดูรอบรถว่าเราสามารถนำเด็กออกมาจากทางไหนได้บ้างรถของแต่ละประเภทสามารถให้การช่วยเหลือนำออกมาได้เช่นขอบกระจกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองอาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าจะมีเทคนิคในการที่จะงัดแงะสิ่งใดที่จะให้ออกมาได้หากนำน้องออกมาแล้วให้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นหากลักษณะการบิดเบี้ยวของส่วนของร่างกายพยายามอย่าไปขยับเขยื้อนให้ขอความรู้จาก1669เพื่อที่เราจะป้องกันลักษณะการเคลื่อนของกระดูกเพราะเราไม่ทราบว่าน้องที่อยู่ข้างในเพียงลำพังจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะหมดสติไปขอขอบคุณผงปรุงรสราทิพรสโกแก่